สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบมแบมนิชคุณทนดูไม่ได้ลั่นอย่าใช้ความรุนแรงกับประชาชนหลังจากเมื่อช่วงค่ำวันที่16ตุลาคม2563ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณแยกเฉลิมเผาจนหลายคนได้รับบาดเจ็บเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่รุนแรงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมีดารานักแสดงและคนดังออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความคิดเห็นมากมายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยล่าสุดไอดอลหนุ่มอย่างนิชคุณหรเวชกุลสมาชิกวง 2PM ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงสถานการณ์ดังกล่าวโดยทวิตข้อความว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ผมทนดูไม่ได้ความรุนแรงไม่เคยช่วยอะไรขอให้ทุกๆคนปลอดภัยนะครับฮอตเท็ดต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันหนุ่มแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมก็อตเซเว่นได้ทวิตข้อความเช่นเดียวกันว่าความรุนแรงไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆได้อย่าใช้ความรุนแรงกับประชาชนการเปิดใจรับฟังและเคารพในสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนเป็นจุดเริ่มต้นของทางออกขอให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับหลังจากข้อความของทั้งคู่ทวิตออกไปมีแฟนๆทั้งไทยและต่างประเทศแห่คอมเมนต์กันรัวๆจนกระจายเป็นวงกว้างท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ